สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูมันนกหรือมันแสงที่ผมปลูกแล้วก็ทำคลิปไว้ตอนนี้ก็ได้เวลาลองเปิดดูว่าจะลงหัวประมาณไหนแล้วก็ทดลองกินว่าเหนียวดีหรือยังก็เคยทำคลิปลงไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับนี้เราก็จะลองในถังพลาสติกอันนี้ก็เพิ่งทดลองเอาออกครั้งแรกเลยนะครับนี่ปลูกต้นมะเดื่อไว้ให้มันลงรากมันชอบลงหัวตำรากไม้ข้างบนก็ปลูกกระชายไว้ด้วยนี่ครับก็ลงหัวพอใช้ได้แต่เราก็สามารถปล่อยไว้จนกว่าเขาจะขึ้นต้นใหม่ประมาณเดือนมีนาหัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยละแล้วเขาก็จะเหนียวดีช่วงที่เขาขึ้นต้นใหม่แต่เราก็ต้องรีบกินเพราะว่าเขาขึ้นต้นใหม่ไม่นานหัวเก่านี่ก็จะฝ่อแล้วเขาก็จะลงหัวใหม่ปีนี้ว่าจะปลูกในภาชนะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็จะใส่ให้มากๆต้นเพื่อให้เขาลงหัวเยอะๆใครอยากจะปลูกกินมีพื้นที่นิดเดียวก็สามารถปลูกกินได้แค่เราปลูกในถุงหรือในถังพลาสติกหรืออะไรก็ได้ก็จะง่ายไม่ต้องไปขุดให้เหนื่อยได้กินแน่นอนหรือใครจะปลูกขายก็ปลูกได้ถ้าใส่ถุงเยอะๆใส่ภาชนะเยอะๆเข้าไปก็เดือนนี้ตามบ้านผมเขาก็ขายโลละต้อง120แต่มันก็หาขุดยากแล้วตามธรรมชาติไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็ว่าจะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเรามีต้นพันธุ์มีหัวพันธุ์แล้วเราก็จะปลูกได้เยอะใครที่อยากจะปลูกกินก็หาต้นพันธุ์อะไรมาปลูกก็ใช้ได้เลยนะครับผมเปิดดูแล้วมันก็ลงหัวดีกว่าลงในพื้นดินธรรมชาติเราไม่ต้องไปไล่ขุดให้เหนื่อยก็ได้ประมาณนี้ในถังพลาสติกอันนี้ในถุงพลาสติกปีนี้ใส่ต้นน้อยแล้วก็แค่ทดลองดู 4-5 ต้นเดี๋ยวปีนี้มันก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวก็เอากลับใส่ถุงไว้ยังเก่ามันก็มีรากมีหัวเล็กๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นต้นใหม่ก็จะได้ประมาณนี้ต่อ1ถุงแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้จนเขาขึ้นเพาะใหม่หรือต้นใหม่มันก็จะหัวใหญ่กว่านี้อีกเยอะอันนี้ก็ถุงนึงกับในถังพลาสติกนี่ก็แกงพอแหละปลูกไว้20ถุงก็นี้ก็เหลืออีกเยอะก็กินไปได้จนกว่าเขาจะขึ้นต้นใหม่ถ้าเขาขึ้นต้นใหม่แล้วเราก็ต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวหัวมันก็จะฝ่อนี่ก็ยังอยู่อีกเยอะนะครับอีก18ถุงนี่หัวเล็กๆแล้วก็กลับไปใส่ถังพลาสติกไว้ยังเก่านะเดี๋ยวประมาณต้นเดือนมีนาเขาก็จะขึ้นต้นใหม่มันก็จะลงหัวไวเพราะเขาขึ้นเองเราไม่ต้องเอามาปลูกก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับปลูกในถุงหรือในภาชนะอะไรก็ได้ลงหัวดีกว่าลงดินครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ